คราวนี้มาที่เรื่องของการได้รับการสนับสนุนของทุกสมาคมกีฬาของประเทศไทยเราไม่ว่าจะเป็นสมาคมใหญ่สมาคมเล็กนะครับทางรัฐบาลก็เรียกว่ามีการจัดโครงการสมัยก่อนอาจจะเป็น1รัฐวิสาหกิจ1สมาคมนะครับตอนนี้ก็ให้รัฐวิสาหกิจต่างๆรวมถึงภาคเอกชนเนี่ยมาร่วมกันสนับสนุนสมาคมกีฬาต่างๆซึ่งในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลในช่วงสายๆของวันนี้ครับภาครัฐเอกชนก็ลงนามความร่วมมือในโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจ plus เทงบ 1,640 ล้านบาทหนุน87สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินเชื่อว่าเป็นนิมิตหมายอันดีครับให้กีฬาเดินหน้าและผลักดันสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เห็นเนี่ยนะครับเมื่อช่วง10โมงเช้าวันนี้ครับที่ตึกสันติไมตรีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเศรษฐาทวีสินเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนสมาคมกีฬาจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเรียกกันง่ายๆว่าเซ็น MOU นั่นเองนะครับโดยมีคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณพิมลศิวิกรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนและสมาคมกีฬาทุกสมาคมร่วมลงนามนายกเศรษฐากล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการคลังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยท่านนายกเศรษฐายังกล่าวอีกด้วยว่าตราบใดที่ตนยังเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอยู่จะไม่ให้วงการกีฬาของไทยต้องขาดงบก็ได้รับเสียงปรบมือกึกก้องเลยทีเดียวนะครับโดยท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากจะดูแลวงการกีฬาของไทยอย่างเต็มความสามารถเราไปฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยครับผมก็เรียนครับก็ต้องขอบคุณคณะทำงานทุกคนนะครับแล้วก็รวมถึงทั้งสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนด้วยก็อย่างที่บอกครับครั้งสุดท้ายออกมาก็500ล้าน4ปีคราวนี้ 1,600 กว่าล้าน4ปีแล้วก็เพิ่มขึ้นกว่า3เท่าก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับแต่ก็คงไม่หยุดอ่ะก็คงพยายามหาทางช่วยเหลือวงการกีฬาต่อไปนะครับผมว่าเรื่องผลงานก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเรื่องผลงานเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าการที่จะมีคนเข้าสู่วงการกีฬาเยอะขึ้นมีผู้เล่นเยอะขึ้นมีการพัฒนาระดับรากหญ้าให้เยอะขึ้นอย่างที่สมาคมฟุตบอลเนี่ยที่ได้รับเงินไปส่วนหนึ่งก็จะไปพัฒนาลีกล่างนะครับซึ่งเป็นที3ซึ่งผมคิดว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ความสำคัญสำหรับการลงนามในวันนี้ประกอบด้วยหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนทั้งสิ้น38หน่วยงานครับมีสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่ได้รับการสนับสนุนจำนวน87สมาคมซึ่งการสนับสนุนจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา4ปีเพื่อให้สมาคมกีฬาต่างๆสามารถวางแผนการพัฒนาในระยะยาวได้อย่างเหมาะสมโดยวงเงินที่จะสนับสนุนไปยังสมาคมกีฬาต่างๆจะมีจำนวนประมาณปีละ400ล้านบาทคิดเป็นวงเงินรวมก็ทั้งสิ้น 1,640 ล้านบาทเลยทีเดียวครับก็ต้องถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับทุกสมาคมกีฬาใหญ่เล็กอะไรก็ตามนะครับเพราะว่าได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลและก็ภาครัฐในครั้งนี้นั่นเองครับ